ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสู้ครูสู้คุ้นนะครับพบพ่อกับผมนะฮะพี่จานะครับนะกับบรรยากาศตอนเที่ยงๆคือกับพี่น้องนะสำหรับมื้อนี้ก็บ่ต้องเอียงมากมายครับผมนะครับผมไปเห็นอันเป็นเนื้อขาลายพี่น้องนะครับผมก็คิดโอ้ผมสิเฮ็ดอีหยังกินเนื้อขาลายนะคิดพ่อพอดีครับเป็นลวกจิ้มพี่น้องนะครับเป็นเนื้อล้วนนี่แหละแต่ว่าเป็นส่วนของขาลายนะส่วนของขาลายนะครับมันจะมีความพิเศษที่ว่ามันจะมีพวกเอ็นพวกมันพวกอย่างครับผมมันจะแทรกอยู่ในเนื้อนะครับเวลาเฮายำไปมันสิฟุยๆนะครับนะผักก็มีเท่าที่เห็นพี่น้องนะครับแต่ว่าที่สำคัญสำหรับน้ำจิ้มผมมื้อนี้นะครับเป็นน้ำจิ้มสูตรเหนือพี่น้องผมเฮ็ดมั่วนะผมบอกไปก่อนนะเออผมบอกไปก่อนว่าผมเฮ็ดมั่วนะเมืองใส่ฮอดบักกอกครับผมเพราะว่าพี่เพิ่นว่าใส่บักกอกปลาผมบ่มีบักกอกปลาผมเอาบักกอกบ้านนี่แหละใส่รวดครับผมนะเป็นน้ำจิ้มสูตรเหนืออ้ายเพิ่นทรงเนี่ยไอ้เพิ่นทรงมาให้ครับผมเป็นพริกลาบทางเหนือครับผมทรงตรงมาจากอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวนี้หอมมากพี่น้องนะเขาทางบ้านเพิ่นห้องมาแล็บว่าท่านแต่ว่าบ้านผมบ่มีดอกนะครับเป็นมันที่เป็นเม็ดน้อยๆไหมบ่เป็นบักแค้นนะบ่เป็นบักแค้นนะครับนะผมแกะให้พี่น้องมึงนะเพราะพี่น้องก็บ่เคยเห็นคือผมนะนะผมก็เห็นผมก็เออมันก็หอมอีกแบบนี่พี่น้องมึงคล้ายๆเม็ดผักชีครับผมนี่พี่น้องเห็นป่ะนี่ครับผมนะมันเป็นคล้ายๆเม็ดผักชีไหมนี่เม็ดน้อยๆครับผมเอามาขัวแล้วก็ตำโอ้หอมนะครับผมบอกไปก่อนนะมาพี่น้องมาโอ้เฮ็ดมุมหมวกกับเสียบครับผม ผมบ่รู้ว่าเฮ็ดถือสูตรเพิ่นบ่นะสูตรผิดสูตรทางพุ่นพี่จ้าก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าพี่จ้าเฮ็ดบ่เป็นนี่ครับผมนี่ผมหอมครับผมมันจะได้ความเปรี้ยวของบักกอกได้ความเผ็ดของพริกแล้วก็ได้ความขมของดีกับพี่อ่ะโอ้เปรี้ยวเจ้าผมมักกินมันนะหอมจักเห็ดถือสูตรบ่ถือสูตรผมแซ่บย่างเดียวนะเป็นครั้งแรกเลยนะครับนะที่ผมเฮ็ดแก้วทางเหนือเนี่ยโอ้บักพริกทางเหนือไม่เผ็ดแทบบ่เนี่ยโอ้ผมใส่หลายพุทธบอกเฮ้
แต่ว่าผมจำได้ว่าที่ผมไปชิมบ้านเพื่อนนะมันจะเป็นรสชาติแบบนี้แหละแต่ว่ามันสิแซ่บกว่านี้เฮ็ดบ่เป็นเด้นบ่พี่น้องเจ๋แซ่บคือต้นฉบับเพิ่นก็บ่ได้แล้วอันนี้ผมเฮ็ดผิดสูตรคือกันผมลวกโดนโพดมันก็เลยหยาบอยากให้พี่น้องลองมาชิมน้ำผมมึงโอ้ตอนหนาพูดตอนนี้พี่น้องมึงนี่มันเจียวผมโอ้ยเจียวกับเจียวมั่วๆหักแต่ว่าเสียบเสื่อยนะลูกน้องก็มาตัดงาอยู่ไกลพี่น้องเอ้ยก็บ่ต้องอีหยังมากมายดอกเมื่อวานนี่ฟังเสียงเครื่องบินนะมื้อนี้ก็ฟังเสียงฝูงบินต่ำกันแล้วกันพี่น้องโอ้ลวกโดนโพดพี่น้องก็เลยหยาบว่าไปแล้วผมคือสิบ่เก็บท้องดอกพี่น้องแม่นบ่รสชาติคล้ายๆกันนะครับกับที่ผมไปชิมยวนร้านอาหารนะครับบ้านฮูซันครับผมนะมื้อนั้นอ้ายเพื่อนพาผมไปเลี้ยงยวนโอ้อัธยาศัยดีๆครับผมนะพี่อุ๋ยนะเราซื้อพี่อุ๋ยเราเป็นคนจัดการให้ผมเบิดเหมือนผมไปอ
เราจะคือมาสีเมืองผมเลือกนะผมเฮ็ดแล้วนะพี่อุ้ยพี่นี่ผมเฮ็ดแล้วนะเออขอบคุณครับผมนะที่ส่งกันพริกเขินพริกลาบบ่นะครับมาให้ผมขอบคุณหลายครับผมนะเฮ็ดถึกผิดสูตรหรือถึกสูตรอย่างผมก็ต้องขอโทษขออภัยหลายนะครับนะมันอาจจะไม่ถึกสูตรดอกนะครับแต่ว่าผมก็เฮ็ดตามความเข้าใจของผมนั่นแหละบางตอนกันหยาบพี่น้องเอ้ยบัดเนี่ยโอ้จะว่าเจียวเนี่ยขอทาอยู่มันหอมพริกอ่ะเตะหัวเขี้ยวผมแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวให้ผมได้สูตรที่ถูกต้องก่อนนะผมจะเฮ็ดอีกคลิปนึงอยู่เดี๋ยวขอแก้มือตัวนี้อ่ะ